ป็นเด็กวัยเพียงแค่7ขวบนะฮะในช่วงนี้เนี่ยหลายคนมักจะเดินทางกันพอเดินทางกันเสร็จปุ๊บก็ไปแวะเข้าปงเข้าปั๊มเข้าอะไรกันใช่ไหมฮะแล้วตรวจเช็คกันหรือเปล่าว่าลืมใครไว้ที่ปั๊มไหมอย่าบอกว่าลืมเด็ก7ขวบไว้ลืมเด็ก7ขวบคนนี้ไว้นะครอบครัวนี้คือด้วยความที่เขาเนี่ยขับรถไปเที่ยวกันแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำจังหวะนั้นเนี่ยคิดว่าลูกชายนอนหลับอยู่ที่เบาะหลังเนี่ยผ้าห่มคลุมเอาไว้เรียกแล้วไม่มีเสียงตอบรับกลับมาคิดว่ายังหลับอยู่สุดท้ายขับไปเลยลืมลูกชายเอาไว้ที่ปั๊มโชคดีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเอาไว้ได้นะฮะลืมมันต้องกลับมาหรือรออาจจะลืมก็ได้เดี๋ยวกลับมาอาจจะลืมก็ต้องกลับมาคนลืมคุณครูหนูชื่ออะไรตอนป.1ใจเย็นๆค่อยตั้งสติลูกคุณครูยาวเติมป.1ค่ะหนูชื่อเด็กชายหนูไม่ต้องร้องถ้าหนูร้องคุณไม่รู้น่ะขอเบอร์คุณแม่หน่อยได้ไหมคะจะได้ไม่ติดต่อเขาครัวถูกจับคุณแม่หน่อยนะคะเออเรื่องนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์เลยนะนับสมาชิกในรถให้ดีนะวันนี้จะเดินทางกลับนะคุณผู้ชมถูกต้องนับกันดีๆนะตรวจเช็คกันดีๆโดยเฉพาะรถคันไหนที่ไปกันไอ้ที่บอกว่าครอบครัวไหนไปกันรถหลายคันเนี่ยตรวจเช็คกันดีๆเลยโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพลเมืองดีและชาวและทีมข่าวเนี่ยช่วยกันตามหานะฮะผู้ปกครองของน้องคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้ถูกลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยน้องเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกใจกลัวไงร้องไห้เลยคุณผู้ชมครับโอ้แต่ก็อื้อเลยหนูคือเขาจะให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยพลเมืองถามบอกว่าจำเบอร์แม่ได้ไหมเออจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เอาจริงผมก็จำไม่ได้นะเพราะเราใช้วิธีการเมมเราเมมกันอย่างเดียวไงจำไม่ได้แล้วถ้าโทรศัพท์หายคือชีวิตก็จบเลยถูกต้องจำเบอร์ใครไม่ได้เลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไหวพริบปีของพลเมืองดีอันนี้ต้องชื่นชมเขาบอกว่าน้องเรียนที่โรงเรียนไหนเขาโทรไปที่โรงเรียนเลยครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยบอกว่าซิว่าน้องเนี่ยเรียนกับคุณครูคนไหนเพื่อให้คุณครูเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์จากคุณครูแทนก็เลยมีการประสานไปยังทางผู้ปกครองได้สุดท้ายผู้ปกครองเนี่ยก็ขับกลับมารับได้นะฮะครับก็คือเอาจริงๆก็คือผ่านไป30นาทีใช่มีรถเก๋งสีขาวขับมาแล้วคุณผู้ชมครับผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าแวะปั๊มเข้าห้องน้ำนี่แหละแล้วน้องเอเนี่ยลงรถตามไปเข้าห้องน้ำแล้วจังหวะจะออกจากรถก็พยายามเรียกแต่เข้าใจเหมือนที่เข้าใจว่าลูกหลับอยู่คลุมผ้าไว้ด้วยไงคลุมผ้าไว้ด้วยแล้วเข้าใจว่าลูกหลับอยู่ใช่ฮะก็คิดว่าลูกคงไม่ได้เข้าห้องน้ำไหมหรือยังไงหรือกลับมาก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็คลุมโปงก่อนก็ไม่ได้ไปเปิดผ้าดูด้วยไงใช่มิฉะนั้นเอามาเตือนไปอุทาหรณ์คุณผู้ชมว่าวันนี้ใครเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับหรือเดินทางไปไหนมาไหนเช็คสมาชิกเช็คสมาชิกในรถซิว่าอยู่ครบไหมแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะหลับเนี่ยแตะตัวดูซิว่ายังมีตัวอยู่หรือยังไงอะไรอย่างนี้นะเรียกแล้วไม่ตอบเนี่ยเปิดผ้าดูสักนิดนึงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกเทศกาลเลยใช่ครับ